ชื่อเทรนอาชีพดีเจแหละครับก็เป็นอาชีพที่สร้างความสุขทางเสียงเพลงให้กับคนฟังนะฮะก็มีการติดต่อสื่อสารกับคนฟังด้วยโทรมาขอเพลงนะฮะมีการพูดคุยกันหลังไมค์บ้างก็เหมือนมนุษย์ทั่วไปอะฮะก็เป็นวัยรุ่นที่ยังเที่ยวอยู่ก็ไปเที่ยวแทบทุกคืนนะครับกินเหล้าเมายากันเกือบถึงเช้าทุกวันก็คิดว่าเอ๊ะย้อนมาย้อนมามองย้อนกลับไปเรารู้สึกว่าเมื่อก่อนเราไม่น่าเลยนะถ้าเรารู้จักพุทธศาสนาเร็วกว่านี้ชีวิตเราคงมันคงจะไม่ติดลบมากไปกว่านี้ก็ท้าความนิดนึงก่อนที่จะบวชเนี่ยโดนที่บ้านแอนตี้มากๆเพราะว่าเป็นความเชื่อของเขาไงฮะที่ว่าเฮ้ยอายว่าลูกชายไปนับถือศาสนาอื่นอะไรประมาณนี้ทั้งที่เราก็คิดในใจเราไม่ได้ไปทำอะไรไม่ดีประมาณนี้ครับแล้วก็กว่าจะได้บวชก็ทะเลาะกับแม่หลายรอบเหมือนกันจนในสุดเขารู้สึกว่าเขาเห็นว่าเราดีขึ้นเขาก็ไม่ว่าอะไรนะแล้วตอนที่ไปบวชครั้งแรกแม่เขาก็มีโอกาสไปพิธีขอขมากันเขาก็น้ำตาไหลแสดงว่าเขาน่าจะปลื้มใจในบุญบวชของเราด้วยเขาก็เห็นว่าเราปฏิบัติดีขึ้นเพราะตั้งแต่เริ่มนับถือศาสนาพุทธมาก็ตัดสินใจไม่ไปเที่ยวไม่กินเหล้าอีกเลยคือหักดิบเลยก็ไม่ได้กินมาตลอดเลยครับผมว่ามันเป็นความประทับใจตลอดเวลาเลยนะสำหรับการที่เราได้เป็นพระตั้งแต่ตื่นเช้าขึ้นมาก็นั่งสมาธิสวดมนต์ทำวัดเช้าจนถึงสายๆก็จะมีทำภารกิจส่วนตัวหรือไม่ก็จะมีการกวาดลานวัดหรือว่าออกไปเดินบาตรเนี่ยผมว่าเป็นช่วงเวลาของการประทับใจนะว่าทำให้เราคิดได้หลายอย่างนะครับการบวชเป็นพระนี่ชีวิตมันไม่วุ่นวายดีฮะมันค่อนข้างสงบดีไม่ต้องอะไรมากมายกับชีวิตนะครับมีแค่กดหลังเล็กๆมีที่นอนบางๆตรงไหนเราก็อยู่ได้มีผ้าแค่3ผืนแค่นี้เองฮะมนุษย์เราจริงแล้วไม่น่าจะต้องการอะไรมากไปกว่านี้ครับทำให้คิดตรงนี้ได้เหมือนกันบางคนที่ว่าการเข้าวัดหรือว่าการบวชบางทีเป็นเรื่องของคนที่อายุเยอะๆเข้าไปแล้วนะผมว่าจริงมันไม่ใช่อ่ะการที่เราได้เกิดมาเป็นผู้ชายเนี่ยผมว่ามันสุดยอดแล้วนะเรามาเจอพุทธศาสนาอีกแล้วถ้าได้บวชเนี่ยผมว่ามันเป็นอะไรที่แบบสุดๆแล้วเยี่ยมมากๆการที่ได้บวชนะครับสักครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยในใจที่ผมคิดมาอยู่ตลอดเลยตั้งแต่รู้จักพุทธศาสนาหรือว่ารู้จักกับพระธรรมกายเนี่ยนะครับคือผมคิดในใจว่าถ้าผมไม่รู้จักหลวงพ่อเนี่ยชีวิตนี้ผมหลังความตายเนี่ยผมไปแน่นอนตกนรกแน่นอนนะครับก็โครงการที่หลวงพ่อท่านคิดแต่ละโครงการเนี่ยผมว่ามันเกินที่มนุษย์คนหนึ่งจะคิดได้นะคือท่านคิดไปไกลกว่าเราเยอะนะครับแล้วของท่านนี่มีประโยชน์มากๆไม่ว่าจะเป็นการตักบาตรพระทั่วประเทศนะฮะการนิมนต์พระมาร่วมงานบุญครั้งหนึ่ง 30,000 กว่าวัดประมาณเนี่ยผมว่ายากที่ใครจะทำได้นะครับหรือว่าจะเป็นโครงการบวชแสนรูปหรือในอนาคตล้านรูปก็แล้วแต่นะครับผมว่าคืออยากจะชวนทุกคนให้มาบวช ดีกว่าตรงนี้ครับโดยเฉพาะผู้หญิงก็บวชได้นะครับบาสิกาแก้วหรือว่าจะเป็นผู้ชายก็บวชพระเนี่ยผมว่าสักครั้งหนึ่งในชีวิตของลูกผู้ชายที่เราเกิดมาเป็นผู้ชายเนี่ยไม่มีอะไรสุดยอดเกินกับการบวชแล้วนะครับนอกจากตัวคุณเองที่จะได้บุญมากๆแล้วคนรอบข้างคุณพ่อแม่ของคุณเนี่ยนะครับได้บุญกับคุณเยอะแน่นอนเกิดเป็นลูกผู้ชายต้องบวชให้ได้อย่างน้อย 1,000 ษาเริ่มการอบรมวันที่29มิถุนายนถึง7พฤศจิกายน2554ณวัดที่เป็นศูนย์อบรมประจำอำเภอทั่วประเทศเกิดเป็นลูกผู้ชายต้องบวชให้ได้อย่างน้อย 1,000 ษาสนใจติดต่อบวชที่เบอร์028311234นะครับ